ความสนุกและความตื่นเต้นเหล่านี้กำลังจะกลับมากับที่สุดของเวทีการประกวดนางงามจากตัวแทนทั้ง77จังหวัด Miss Grand Thailand 2019ใครจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติ13กรกฎาคมนี้รู้ผลพร้อมกันทั่วประเทศนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย Miss Grand Thailand ขอเชิญร่วมโหวตเพื่อให้สาวงามสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับสำหรับถามไม่ยั้งบุกกอง Miss Grand เดี๋ยวเออสัญลักษณ์นี่ใช้ได้เลยพอปุ๊บเขาเงียบเลยเราไม่เสียงเราจะสู้เขาไม่ได้เรามามิสแกรนหรือว่าเรามาแบบพวกรับจ้างกรีดฮะ พวกตามกองถ่ายหรือกองพวกแบบเกมโชว์อย่างเงี้ยแหมคุณพ่อก็เทรนเอาไว้ดีค่ะคุณคะอ้าวกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะครับในเพจวันนี้อาจจะดูแบบเป็นมืออาชีพมากตอนแรกเอากล้องมือถือมาพี่วัดบอกว่ามันสามารถจุ๊บได้มันสามารถจุ๊บระบบที่นี่ได้มีกล้องทั้ง 3-4 ตัวกูก็จุ๊บสินอกจากจะมาอาศัยบารมีเขาเวทีเขาตัวแขกตัวบรรดาลูกๆเขาแล้วยังมาใส่เทคนิคเขาเอาแน่นอนจ่ายเงินพี่เขาไหมเรื่องอะไรไม่มีจ่ายนะฮะเราใช้เทคนิคของเขาเพื่อให้รายการเราดูดีนะฮะค่ะเอาแน่นอนน้องๆเวลาที่มีอะไรอยู่รอบตัวที่ไม่ต้องเสียสตังค์ที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายให้กอบเข้าตัวเองนะฮะต้องกอบเข้าตัวเองจริงไหมค่ะเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้ยอดพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกอาจจะยังไม่ได้เรียกนะฮะแขกรับเชิญเพราะว่าเราขอเรียกไลค์เรียกเลิฟเรียกแชร์ก่อนแชร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ดูอยู่ทางเพจข่าวด่วนออนไลน์เลิฟไลค์แล้วก็แชร์ด้วยรัวๆคอมเมนต์กันเข้ามาแฟนตัวยงลูกเพจลูกเห็บลูกเปลือกทั้งหลายเข้ามาห้ามวอน้องๆเพราะว่านี่น้องๆสวยมากน้องๆหาลูกเห็บคืออะไรคือเคยสัมภาษณ์พี่มาร์คพิทบูเขามีคนที่ติดตามเขาเรียกว่าเห็บหมาเพราะว่าเขานามสกุลพิทบูไงในไอดอลมาร์คพิทบูลูกเพจคือเห็บหมาเราก็เลยอยากเรียกบ้างก็เรียกลูกเห็บแทนลูกเห็บพวกนี้จะเป็นมากกว่าแฟนตัวยงขึ้นมาสเต็ปนึงเพราะว่ามันจะเถียงได้ด้วยลบไลค์แชร์แล้วอย่าลืมถามคำถามได้ถามได้ทุกคำถามกับถามไม่ยั้งวันนี้แขกรับเชิญพร้อมเปิดใจกับเราในทุกประเด็นเดี๋ยวมีคนเข้ามาแล้วบุรีรัมย์อยู่ตรงไหนมีคนเชียร์บุรีรัมย์แหมกองเชียร์แกเยอะนะมากก่อนมูเลยเด้อสาวบุรีรัมย์คือว่าดำคือมือใช่ล่ะไส้สาดไฟแสงเยอะๆหน่อยน้องตกไฟนะครับงั้นหน้าม้าใครเตรียมตัวไว้เดี๋ยวถ้ามีคนเรียกจะได้ขึ้นมาสุรินทร์อยู่ไหนสุรินทร์สุรินทร์นะฮะสุรินทร์ยังไม่พออุ๊ยอีสานบ้านเฮาหลายครับอุบลราชธานีอยู่ใสโอ้ยชุดงามอันนี้คุณเก๋น่าจะชอบนะอะไรพังงาอยู่ไหนครับพังงาสาวพังงาพังงาพังงาสวยอ่ะสตูนเฮ้ยแฟนเยอะมีไหมไม่สรุปยายพวกนี้เมนเองเรียกตัวเองนครพนมค่ะเข้ามาลบไลค์แชร์แล้วก็เชียร์น้องๆกันด้วยอีกคนนึงฮะคุณเก๋ที่สร้างความหมั่นไส้ไปทั่วโซเชียลไปหมดจ้ะเพื่อนแนะนำตัวมาตายเรียบตรา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 หน้าม้าเยอะมากนี่ขนาด Wi-Fi แทบพังอ่ะต้องวิ่งไปดูมันอินเทอร์ลับตลอดเลยคือแบบหมุนตลอดเลยอ่ะมันกลัวเสียงฮะมันกลัวเสียงพวกเขาประกวดสวัสดีคุณเคนโดสวัสดีคุณเก๋ตื่นเต้นจังเลยอ่ะแกอย่าถามอะไรแรงนะทำไมเขามีกองกำลังไซเบอร์แกจะโดนบุกไปที่เฟซแล้วก็ด่าจนถึงเช้าเลยช่วยกันแชร์คนละ5แชร์7แชร์8แชร์นะครับแชร์ไปให้โลกรู้ว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์เวทีอันดับ1ของคือเดี๋ยวอย่าหาว่าคนเยอะแล้วจะไม่กล้าถามนะหาว่าพวกเยอะแล้วจะไม่กล้าถามนะเออพี่นวัดเคนโดไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วไอ้คำว่าเวทีอันดับหนึ่งเนี่ยเออคนที่เขาเชียร์เวทีอื่นๆเขาก็เบะปากใส่นะเวทีอะไรพูดมาตรงๆไม่ต้องแอปไม่ต้องแอปเวทีบ้านอื่นที่เขากำลังประกวดอยู่เออบ
บ้านเขาก็ออกจะสูงบ้านเขาก็ออกจะสวยบ้านเขาก็ออกจะแฟนคลับเยอะไฮโซไฮโซเขาก็ที่หนึ่งเหมือนกันน่ะถ้าเอาจริงๆที่หนึ่งเราไม่ได้อุปโลกเราต้องมีหลักฐานออกอากาศมาทุกปี7ปี AC Nielsen ให้เราบอร์ดแคสต์เป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งครับถ้าไม่เชื่ อถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปขอหลักฐานดูได้เชื่อว่าคนเยอะแต่เยอะแค่ปริมาณบางคนเขาบอกว่าเป็นหยุดฮุบปะฟังเห็นไหมไม่เจ๋งนั่นคือข้อแรกยังมีข้อที่สองมีเวทีไหนในประเทศไทยที่มี follower ใน Facebook เกิน1ล้านมั้งอยากจะรู้เดี๋ยวอยากจะรู้พี่นวัดครับออร์แกนิกล้วนๆไม่เคยซื้อไลค์ไม่เคยซื้อแชร์ถ้าจับได้ให้บ้านพร้อมรถเออเออเอาสิแกไม่ต้องถามมันแล้วขอแซ่นิดนึงยังไม่พอยอด IG เราก็เกินแสนทุกสิ่งทุกอย่างของเราเป็นอันดับหนึ่งนะฮะด้วยหลักฐานทุกอย่างแล้วเราก็มีผู้เข้าประกวดเยอะที่สุด77จังหวัดถูกต้องไหมเออพี่นวัดเดี๋ยวจะไม่ได้ถาม พี่นวัดเก็บกดมาจากไหน หรือว่าตอนเด็กๆเจอเพื่อนแกล้งไม่ตอนนี้หรือเป็นเด็กหลังห้องที่ไม่มีคนแบบรับเกิดมาไม่เคยถูกใครแกล้งพอมาทำนางงามแล้วถูกเวทีข้างบ้านแกล้งคือทั้งหมดที่ติดตามเนี่ยออร์แกนิก 100% 100% ถ้าจับได้ว่ามีการไม่ 100% มาเอาบ้านพร้อมรถโอ้โหงั้นถามเลยขอถามคำถามแรกแบบถามไม่ยั้งมีการไปทำสำรวจพี่ใจเย็นเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอมีการไปแบบเมากันฉันออกตัวก่อนนะเมากันว่าพี่อ่ะมีกองกำลังไซเบอร์มีกองทัพไซเบอร์เป็นของตัวเองมีอวตารเป็นของตัวเองทุกอย่างมันถึงขึ้นอันดับหนึ่งทุกอย่างมันถึงมีคนเชียร์แล้วเวลาใครไม่พอใจไม่ต้องมาปิวเพจฉันนะอีเพจนั้นปิวอีบ้านนั้นไปจริงป่ะใช่เขาเมาแรงมากว่าพวกหล่อนทั้งหมดเนี่ยนะฮะนอกจากจะสมัครมามีเฟซที่มีตัวตนแล้วนวัดบังคับให้สมัครอวตารคนละ5ตัวในการเชียร์ตัวเองแล้วไม่พอนะไปด่าเพจนางงามอื่นๆด้วยใครแจ้งไงเอาจริงๆใครจะบ้าขนาดนั้นเท่าที่ทำมาในชีวิตนะขอโทษอวตารต้องสร้างไงยังไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่เคยเอาเวลาในชีวิตไปไร้สาระเผื่อขนาดนั้นเพื่อโอ้โหคนอย่างนวัดเป็นคนจริงถ้าจะทำอะไรทำซึ่งหน้าเวลาด่าใช้เพจนวัดอิสระไกรสินในการด่าชัดๆไม่เคยด่าใครรับหลังแต่จะทนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงครับเพราะฉะนั้นไม่มีไปบังคับเขาได้เหรอถ้ามีเนี่ยนะถามจริงๆ77คนสักวันเขาเกลียดเราแล้วพรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดเราออกจากกองเขาไม่ได้ที่หนึ่งเขาเกลียดเราเขาจะเอาความลับเราไปแฉไหมมันต้องแฉว่าพวกนี้มันฝังหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพวกแบบว่าสวยแล้วก็แค้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทำมาทุกปีต้องมีคนที่ไม่ถูกใจถ้าเราทำแบบนั้นน้องไปช่วยทำร้ายเวทีนี้สิเวทีนี้สิไปช่วยหน่อยเขาต้องเอาหลักฐานหรือเรื่องที่เราพูดไปทำร้ายเราเพราะฉะนั้นนวัดยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครผลักได้ไม่มีวันกระเด็นเพราะไม่เคยมีแผลเป็นสักนิดเดียวโอ้นี่ท่องสคริปต์ยาวไหมนานไหมแหมเป็นของจองเชียร์ก็จบร้อยกองร้อยแก้วมาเอาจริงๆคนเราค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคนจริงต้องทำจริงอย่าพูดมากคนเราฟังแล้วไม่เคยเชื่อจนกว่าคุณจะพิสูจน์ว่าคุณทำได้จริงหรือเปล่าพี่นวัดอีกหนึ่งคำไม่รู้ว่าน้องๆจะปวดร้าวหรือเปล่าบางคนเขาขนานนามว่ากองเนี้ยเป็นนางงามตลาดล่างโอ้จริงโอ้ยโอ้ยนะคุณเคนโดน่าเหวอเลยนะเขาบอกว่าพวกหล่อนเป็นนางงามตลาดล่างขึ้นเวทีตลาดบนก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ก่อนที่ผมจะลุกมาตบก่อนที่ผมจะตอบอ่ะนะผมอยากให้ลูกเพจผมตอบก่อนครับถ้าใครพร้อมยืนขึ้นมาตอบให้แทนพี่หนึ่งคนมาตอบหน่อยเขาบอกว่าหนูเป็นนางงามตลาดล่างอ่ะลูกตอบแล้วเดี๋ยวพี่จะตอบมาลูกตอบตอบแนะนำก่อนนะแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะส้มโอชมพูนุชพึ่งผลมิสแกรนด์พังงาค่ะพังงาเฉยๆนี่นะเอาพังงาแบบที่ต้องประกวดสิไม่เอาตลาดบนตลาดล่างก่อนตลาดบนหนูเป็นตลาดล่างหรือตลาดบนหรือที่เขาว่าเราหนูว่าไงรับไม่ได้ค่ะมันไม่จริงค่ะทุกคนยอมรับได้เหรอคะมันไม่จริงใช่ไหมคะวัดกันตรงไหนเอาอะไรมาวัดคะตอนนี้วัดกันที่ผลงานดีกว่าค่ะนางงามเวทีอื่น
นางงามเวทีอื่นมีงานรองรับแบบนี้ไหมคะไม่มีมีฟาดมีฟาดเวอื่นเว้ยไอ้ที่งานรองรับงานอะไรโอ้โหทุกอย่างค่ะนี่พูดให้ดีนะงานรองรับยิ่งมีคนขนานนามตาคนนี้ว่าดิวนักการเมืองอยู่นะอ้าวพอเดี๋ยวให้พังงาไปนอนก่อนได้ไปนั่งก่อนคือรับไม่ได้ไม่รับไม่รับไม่โอเคเดี๋ยวพี่ตอบแทนที่เหลือโอเคขอบคุณครับไม่มีทางอ่ะสวยผมถามนิดนึงสิว่าผมถามนิดนึงถามเล่นๆตลาดล่างตลาดบนใครเอาอะไรมาคัดนะฮะมันจะบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติเดินผ่านตรงนี้เขาเรียกตลาดบนเดินผ่านตรงนี้เขาเรียกตลาดล่างอีพวกที่บอกตลาดบนนิสัยต่ำกว่าตลาดล่างเยอะแยะไม่พี่เดี๋ยวนะแล้วตลาดบนจอมปลอมทั้งนั้นไม่เคยใช้ของจริงตลาดล่างมีกำลังในการซื้อคุณดูไม่ว่าจะข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างถ้าตลาดส่วนมากไม่ซื้อไอ้ตลาดบนมันจะอยู่กับใครครับเพราะฉะนั้นตลาดบนทุกคนมันต้องมาไหว้ตลาดล่างถ้าจะคิดว่าเราตลาดล่างเราเป็นผู้ให้พระคุณกับเขาคือที่ว่าตลาดล่างมันสืบเนื่องมาจากการแนะนำตัวนั่นแหละพี่ทุกปีจะมีดราม่าการแนะนำตัวนางงามที่ไหนแนะนำตัวตา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 อยากดูใช่ไหมที่ไหนนางงามอะไรที่ทำอยู่จังหวัดเดียวล่างตรงไหนคุณดูล่างตรงไหนคุณดูเขาแบบเป็นนางงามหางเครื่องพี่คะเวลาพี่เรียกลูกพี่ออกมาพี่กรุณาเอาไปวางฝั่งหนูได้ไหมพี่มาวางใกล้หนูได้ไหมมันเปรียบเทียบกันอ่ะเอาเลยตาดรูที่มันล่างตรงไหนทุกคนกล้องจับล่างหรือบนมณีรัตน์แดงประเสริฐมิสแกรนด์ตระ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 ตลาดล่างมากตลาดล่างมากขออีกรอบกำลังมันขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับตลาดเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าการแนะนำตัวที่มันแบบมีเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วบอกว่าตลาดล่างผมว่าเป็นการคิดที่อคติที่สุดครับเพราะฉะนั้นเพลงเราต้องฟังแนวเดียวเหรอคุณคิดดีแล้วหรือคุณจะแรปไม่ได้ใช่ไหมโจอี้บอยไม่ได้ใช่ไหมอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยุคสมัยเปลี่ยนอย่าโบราณเกินไปเลยพวกคุณโบราณค่ำคึกละมีนางงามคนไหนก็พูดสวัสดิ์สวัสดิ์สมมติมาเนี่ยตาดมาเนี่ยคุณลองแนะนำตัวแบบเวทีที่กำลังประกวดอยู่เรียบร้อย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 ผู้ช้าสวยๆตลาดบนอ่ะผู้ช้าสวัสดีนะเอ้าทำแบบตลาดบนเชิญฮะถ้าตลาดบนดูเลยนะเชิญฮะสวัสดีค่ะมณีรัตน์แดงประเสริฐมิสแกรนด์ตราดค่ะเป็นนางงามนี่ต้องตอแหลได้ด้วยเนาะเนาะไปขอบคุณอ๋อเหรอโอ้เขาคัดละครเอาจริงๆนะคุณจะเอาอะไรกับสังคมยุคนี้ฮะคุณจะเอาเฟกคุณจะเอาแบบเสแสร้งหรือคุณจะเอาตัวจริงถ้าคุณจะเอาตัวจริงมันต้องเป็นแบบมิสแกรนด์ครับแต่เราเติมไปเพราะว่าเราบอกทุกคนว่าเป็นนางงามพร้อมใช้การประกวดนางงามเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครับทำยังไงให้ทุกคนได้หัวเราะถามจริงทุกวันเนี้ยประเทศไทยร้องไห้กันจนชินแล้วใช่ไหมเครียดมาหัวเราะกันบ้างเครียดเรื่องการเมืองนี่แหละไม่งั้นอย่ามาแบ่งเลยว่าตลาดล่างเพราะว่าการแนะนำตัวถามสิไอ้ที่มันไวรัลอยู่ทุกวันนี้ที่เยอะแยะมหาศาลเป็นล้านล้านล้านไม่เพราะตลาดเราเหรอครับเพราะฉะนั้นเรามีความสุขที่ให้ทุกคนได้มีความสุขคุณตุ๊กกี้เจอกันจะบอกโค้ชสุดยอดเลยพี่ชมพู่ก่อนบ่ายแบนสุดยอดที่สุดหาที่ไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมตอบโจทย์ก็คือทุกคนแฮปปี้ผมแฮปปี้ครับนะพูดถึงการเมืองไม่มีครับก็แม่กำลังจะถามเรื่องการเมืองเพราะว่าอะไรการไปจัดเจ๊คนนี้ไว้ตรงกลางดีไหมฮะไม่เอาอยู่ตรงนี้เลยดีแล้วเดี๋ยวพี่ก็เอาน้องไว้ข้างหนูอีกการไปจัดประกวดเนี่ย77จังหวัดคือเวอื่นเขาประกวดเวทีเดียวใช่ไหมฮะคัดกันอันนี้ตั้ง77จังหวัดถ้าทุนไม่หนาแบ็คไม่ใหญ่นักการเมืองไม่หนุนหลังไม่มีทุนมืดมันจะอยู่ได้ยังไงวะมันต้องมีทุนมืดแบบไม่มีเอาจริงเอาฟอกเงินหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นเจ้าของทุกเวทีหมายความว่าเราขายลิขสิทธิ์ไปเงินก็มาที่ผมถูกต้องตามกฎหมายผมก็เสียภาษีให้ท่านประยุทธ์ 7% นะเสียภาษีอะไรดงอะไรได้ส่วนท่านจะไปซื้อเรือซื้ออะไรก็เรื่องของแกไปเสียภาษีให้ประเทศพี่เสียภาษีให้ประเทศแล้วเป็นผู้บริหารขอไปให้ผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละจังหวัด
เขาจะไปก่อตั้งองค์กรฮะก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดข้าบดีข้าราชการแล้วก็จะมีพวกคนรวยคนที่เป็นนักธุรกิจเขาก็มารวมตัวกันครับเขาถือว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดเขาต้องปังเขาต้องได้ฮะครับไม่จำเป็นจะต้องไปแบบงอนักการเมืองผมถามจริงๆนักการเมืองพึ่งได้เหรอครับนาทีนี้เลือกตั้งมาจนไม่รู้กี่เดือนยังตั้งรัฐบาลไม่ได้โถจะมาพึ่งมิสแกนฝันไปเถอะครับนี่มิสแกนพึ่งตัวเองได้นี่ดูแลตัวเองนักการเมืองอ่ะจะต้องหันมาพึ่งพวกเราเอาจริงๆซีเรียสนะคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์นะมัวจะฉุดรั้งประเทศชาติให้ล้าหลังอย่าเรียกว่านักการเมืองนะเหมือนกับคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาให้กับเราครับแรงไปไหมไม่กลัวเวทีปิวหรอไม่กลัวพูดแรงนะออกตัวแรงนะเราเอ้าพูดจริงออกตัวแรงนะกลัวเพจเราไปก่อนเอาจริงๆเอาจริงๆเอาซีเรียสเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมากล้าแย้มกับเวทีเรานะพูดตรงๆถ้าแย้มปั๊บนี่ครับไซเบอร์ทางนั้นอะไรที่ดิวมาเขาจะเก็บข้อมูลหมดนะครับพวกนี้พร้อมแฉพร้อมแฉเมื่อกี้พูดถึงนักการเมืองนางงามส่วนมากก็คู่กับนักการเมืองอันนี้ถามจริงๆนะของพี่นางงามเยอะมากนางงามพร้อมใช้ด้วยและน้องดันมาบอกว่าพี่นวัดมีงานให้ไอ้คำว่างานให้นี่งานอะไรวะฮะงานอะไรพี่อ่ะโอเคอย่างแน่ๆเลยนะครับกินข้าวหรือเปล่าโอ้ยกินเดี๋ยวไปกินเองก็ได้นะฮะงานแน่ๆอย่างวันนี้เราแคสไป1คนจะได้เป็นนางแบบสินค้าในประเทศจีนจะต้องเดินทางไปโฆษณาสินค้าที่จีน10ครั้งใน1ปีครับจะได้เงิน 100,000 บาทจะได้เป็นนางแบบด้วยซึ่งเวลาไปทำงานเราไปกับพี่เลี้ยงเพศเดียวกันคือผู้หญิงนะครับแล้วเมื่อสักครู่ตอนเย็นที่แคสไปคือ M Picture Major Cineplex มาแคสนางเอกภาพยนตร์เรื่องใหม่จะเปิดกล้องสิงหาคม คนนี้1คนในตรงนี้จะได้เป็นนางเอกภาพยนตร์ทันทีแล้วเมื่อ2วันที่แล้วคุณวีรภาพมาคุณวีรภาพนี่ตลาดล่างหรือตลาดบนบนบนล่าง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 บนบนบางทีแกก็ชอบอยู่ข้างบนบางทีแกก็ชอบอยู่ข้างล่างคุณบิ๊กเอ็มมาคุณหนิงนะฮะคุณหนิงปณิตามามาคัด1ในนี้เป็นนักแสดงของช่อง7และเซ็นสัญญาให้เงินตั้ง 200,000 ให้สัญญาอีกตั้งไม่รู้กี่ปีให้ความเจริญให้ความร่ำรวยนี่เป็นเพียงตัวอย่างจิ๊บๆเวทีอื่นทำอะไรเดินไปเดินมาตกรอบก็เงียบไปไม่ตกรอบก็ดังนิดนึงคืออันนี้มีงานต่อให้แต่บางครั้งมันก็มีคำว่าเวทีนี้งานเยอะก็จริงดูแลนางงามดีก็จริงแต่มันคือเวทีขายขำอ่ะโอ้ยนาทีนี้ใครจะขายร้องไห้ก็เชิญตามอัธยาศัยเชิญตามสบายอยากขายร้องไห้ก็ขายไปเห็นทนทุกข์ทรมานแฟนคลับก็ทุกคนส่งก็ทุกคนแบ็กอัพก็ทุกคนปั้นก็ทุกเจ้าของเวทีก็ทุกแต่สิ่งที่ทุกข์หนักๆคือไม่มีสปอนเซอร์มันโคตรทุกข์เดี๋ยวขอถามอะไรอะไรถามน้องนางงามบ้างพี่นวัดอ่ะบังคับให้หนูอ่ะหนูก็สวยนะแต่พี่นวัดต้องมาแบบเหมือนละลายพฤติกรรมให้หนูเป็นบ้าคือหนูแบบเคนโดหนูเป็นความจริงหนูต้องทำทุกอย่างได้หนูจะต้องแบบไม่เคยตอแหลหนูก็ต้องตอแหลใส่กองอ่ะหนูเป็นเด็กเรียบร้อยหนูก็ต้องแบบตอแหลเป็นอะไรตอแหลแปลว่าอะไรอ่ะข้างล่างไม่ค่อยรู้จักครับตอแหลคือหนูรู้สึกอึดอัดไหมที่แบบพี่นวัดบังคับให้หนูจะต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะไม่อึดอัดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวเองอยู่แล้วค่ะก่อนผ่านมาพี่เขาคันแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ปกติคือหนูจะบอกว่าไอ้ที่ทำอ่ะไม่ได้ตอแหลคือตัวเองเป็นตัวเองใช่เพราะคือก่อนมาจากกองก็ตอแหลมาก่อนพี่นวัดเวลาเราคุยกันอ่ะว่าไงคุณเก๋มันจะแบบแวบไปเวทีนั้นแวบไปเวทีแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยยังไงนั่นแหละมันจะแวบแวบแวบไปเนี่ยเขาบอกว่าพี่สร้างเวทีเนี้ยเพราะความแค้นที่พี่แค้นอีกเวทีนึงจริงปะเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเพราะว่าเวทีหนึ่งที่เราทำมาประมาณ7ปีแล้วอยู่ๆเนี่ยมันปลิวไปนะไม่ใช่นักการเมืองนะฮะแต่ผู้ใหญ่คนหนึ่ง เขามาเคาะแบ็กดอร์แล้วเขาก็จับไปแล้วก็ปลิวทีนี้ก็คิดว่าอยากจะเลิกทำแต่บังเอิญว่าช่อง7เนี่ยถามว่าเอ้ยสิ่งที่ทำอยู่มันยังโอเคนะอยากจะทำอะไรไหมผมก็เลยตอบว่าอย่างนี้นะครับถ้าจะทำข้อหนึ่งเ ชื่อผมว่าจะทำได้ต้องให้ความเชื่อผมก่อนข้อที่สองผมจะไม่เอาสัญญา Miss Universe ผมจะไม่เอาสัญญา Miss Thailand World เด็ดขาดเพราะว่าผมนับจากนี้ผมจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเชื่อไหมผมจะทำเวทีของตนเองเพราะลิขสิทธิ์จะไม่มีวันหลุดเพราะว่ามันหลุดให้เห็นแล้วมันน่าเศร้าทุกครั้งที่หลุดและปีที่แล้วก็หลุดเห็นไหมฮะมันหลุดกันอยู่ตลอดเวลาหลุดทีก็ด่ากันทีหลุดทีก็ด่ามากันทีเอาจริงๆเคนโดเวลาเราทำงานเราอยากทำลองเทอมเราทำยาวๆอยู่ๆถือลิขสิทธิ์3ปีแล้วหลุด5ปีแล้วหลุด
7ปีแล้วหลุดเรื่องอะไรอ่ะเราต้องเอาจมูกของเราไปให้คนอื่นคอยบีบคอยเปิดคอยบีบคอยเปิดเพราะฉะนั้นช่อง7ต้องขอบคุณจริงๆที่อนุญาตให้คิดเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก่อนแล้วก็ไปจดไว้ในต่างๆประเทศจดที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้จดที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่ากลัวคนไทยเหลือเกินนะฮะแต่จดหมดแหละจดหมดแต่จดไปทั่วเลยทั่วทั้งโลกแล้วก็มาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพราะยึดหลักว่าไม่ได้แค้นอย่างเดียวนะครับเราอยากพิสูจน์ว่าคนไทยไม่ได้น้อยหน้าใครไม่ต้องยกมือกราบต่างชาตินักหรอกต่างชาติเขาก็อยากได้เงินต่างชาติเขาก็ล่าเมืองขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับคนไทยก็มองแบรนด์อย่างเดียวโดยไม่ได้รู้ว่าข้างหลังของแบรนด์คือธุรกิจทั้งหมดตราบใดที่คุณไม่เป็นเจ้าภาพคุณไม่มีทางได้มงกุฎกลับมาหรอกแล้วเราจะจ่ายเหรอครับตั้ง700ล้านเอาไปให้เด็กกำพร้าดีกว่าสบายใจกว่าเยอะครับคือพี่นวัดตอบแต่ละคำถามเนี่ยคุณไม่ชัดเจนมากและเหมือนไม่มีใครคุยด้วยมานานคือตอบแต่ละทีพิธีกรกูเกือบไม่ได้พูดแล้วเนี่ยเอาเป็นพิธีกรเองไหมไม่เดี๋ยวสิเอาจริงๆมีความรู้สึกขับแค้นใจนะเรื่องอะไรเราต้องเอาฝรั่งเนี่ยมันนั่งเฟิร์สคลาสมาลิมูซีนรับนอนห้องสวีทแล้วก็เดินเหมือนไม่ได้อยู่บนพื้นแล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋าให้เขากลับไปแล้วก็นั่งคอยความหวังว่าเมื่อไหร่จะให้ฉันเมื่อไหร่จะให้ฉันเมื่อไหร่จะให้ฉันในขณะที่ต้องจ่ายทุกวันเมื่อไหร่จะให้ฉันผมรู้สึกว่าใครทำแบบนั้นไม่ผิดครับไม่ผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่นวัดไม่ทำเพราะเนื่องจากว่ามันพอแล้วกับการกระทำแบบนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าทางออก exit way ไม่มีมีอยู่ทางเดียวคือทางจ่ายเท่านั้นที่คุณจะออกได้ซึ่งไม่จ่ายครับครับเพราะไม่มีตังค์จ่ายก็เลยทำเวที Miss Grand International มีคนเมาอีกแล้วว่าทำไมช่างเมาเวทีเมาแล้วเคนโดเมามันก็เวทีพี่ประกวดไปประกวดระดับโลกล็อกมงเอาเองก็ได้ก็มันเวทีพี่อะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่เรายืนอยู่บนมาตรฐานนะคำว่ามาตรฐานเป็นคำสั้นๆบางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วแต่ถ้าตราบใดที่เราทำร้ายตัวเองไม่ต้องให้ใครมาฆ่าเปรียบเสมือนยิงตัวตายชาตินี้จะไม่มีวันยิงตัวตายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวทีประเทศต่างๆข้างบ้านเราแถบเอเชียเขาลุกขึ้นมายิงตัวตายทุกปีตูมตูมๆ AIA เขาก็ชนะเองเรื่องของเขาเพราะที่สุดเขาก็ตายเพราะฉะนั้นความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อให้ผมเป็นเจ้าของเวทีแต่ผมไม่เคยตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง 100% จริงเหรอพี่แซะมงไหมแซะแบบว่ามีมงล็อกปีปีที่แล้วก็ไม่ได้ปีนี้แบบเดี๋ยวขายหน้ากูแซะให้น้องกูหน่อยไม่ไม่ไม่ก็ยังดีอย่างนี้ไม่ไม่เอาจริงๆนะครับดูหน้างานได้เลยไม่ได้ก็คือไม่ได้ปีที่แล้วก็ไม่ได้ได้ท็อป10ด้วยซ้ำก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเลยแล้วคนไทยก็ยังไม่เหมาะสมจะเป็นผู้ชนะเพราะคนไทยติดปัญหาอยู่หลายอย่างข้อ1วัฒนธรรมที่ติดตัวไม่ใช่ความผิดแต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่สากลเราต้องเป็นคนสากลโดยความเป็นคนไทยแต่คนไทยจะลากความเป็นไทยไปสู่สากลตลอดเวลาผมว่าบางทีมันทำไม่ได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งสองภาษาการสื่อสารบุคลิกภาพเรายังไม่พร้อมจริงๆเราต้องยอมรับครับเวทีในบ้านเราเขาว่าเป็นตลาดล่างอ่ะก็แก้ไขกันไปแล้วแหละพูดคุยกันไปแล้วแล้วถ้าเป็นระดับโลกล่ะเวทีที่เขาอยู่มานานๆมิสมิสเงี้ยกับมิสแกรนอ่ะมิสแกรนเป็นตลาดไหนในโลกอ่ะตลาดล่างตลาดใหม่หรือตลาดอะไรอ่ะเอาอย่างนี้นะครับเราได้ท็อป3นะครับก็คืออันดับที่3ของโลกเราไม่มายหรอกครับเราพูดชื่อได้อันดับ1คือยูนิเวิร์สสำหรับระดับโลกนะครับเพราะเขามีความเก๋าเกมเก๋าแก่แล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาเชนโปรดักชันมานะครับแล้วก็มิสเวิลด์นะซึ่งดูจากเรตติ้งและฟอลโลเวอร์ในทุกๆคัตตากอรีนะครับที่เขาพิสูจน์กันของเราเป็นอันดับ3จริงๆเพราะว่าปราศจากตัวเลขไม่ได้เด็ดขาดของเราเป็นอันดับ3 4 5ก็เรียงกันลงไปเรื่อยๆตามที่ทุกคนทราบดีนะครับเพราะเราไม่ได้มากำหนดเองทาง Global Beauty เขากำหนดให้และเราทำงานด้วยความมุ่งมั่นคุณไม่ภูมิใจเหรอครับมีปีที่แล้วเราไฟนอลที่เมียนมาเป็นครั้งแรกที่ International ไปไฟนอลที่เมียนมาก่อนเมียนมาเป็นเวียดนามนะฮะเราอยู่เวียดนามกันเป็นปีก่อนเวียดนามเราไปที่ลาสเวกัสเราก็อยู่เป็นเดือนไม่ใช่เป็นปีครับเป็นเดือนเราทำโปรดักชันให้คนอเมริกันได้ดูหมดเราไม่ได้กะโหลกกะลาเราออก Direct TV ก็คือเป็นทีวีที่ทั่วทุกรัฐเขาดูเขาก็ชื่นใจนะฮะลงทุนสูงมากแล้วปีนี้เนี่ยเราจะหา1คนไปเวเนซุเอลาเราไฟนอลที่เวเนซุเอลาคือเราทำงานเราทำจริงเสร็จจากน้องๆวันที่13 วันที่ วันที่19พี่เดินทางไปเวเนซุเอลาอีกรอบนึงแล้ว
เพื่อไปไฟนอลแล้วก็แถลงข่าวที่นั่นเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนของการทำงานไม่มีคำว่าอุปโลกขาสองข้างกับสมองหนึ่งสมองมันทำงานเสมอเพราะฉะนั้นเรายืนหยัดด้วยคุณภาพและเราไม่ภูมิใจหรอกครับว่าเวเนซุเอลาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของนางงามแต่ยังไม่เคยมีเวทีอันดับ1อันดับ2อันดับ4อันดับ5และอันดับโหลยถ้วยเคยไปเวิลด์ไฟนอลที่นั่นเราเป็นเวทีแรกในโลกครับโอ้โหไปเวเนซุเอลาเลยนะฮะใช่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายได้รับการรับรองทุกอย่างเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องคอร์ปอเรทหลายส่วนครับเรื่องของสปอนเซอร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับลำบากมากเพราะที่นั่นประเทศกำลังลำบากพอสมควรแต่เราได้รัฐบาลเราได้หลายส่วนที่เขาช่วยดูแลทางด้านความปลอดภัยทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีทั่วทั้งโลกที่เดินทางไปเวเนซุเอลาเพื่อช่วยยุติสงครามและความเดือดร้อนจากสงครามครับบอสคนเชียร์บอสเยอะคนเชียร์บอสเยอะเลยในไลฟ์อ่ะจริงเหรอบอสพูดโดนใจพิธีกรปากหมามากปล่อยปล่อยปล่อยมันพรุ่งนี้ปล่อยมันไปอย่าไปว่าเขาสิเขาก็เป็นคนดีพิธีกรแซะมากโดยเฉพาะพิธีกรชายแซะแซะใช่ไหมบอสบอสที่มีแบบโรบอทในโลกออนไลน์เยอะมากไม่มีไม่เคยจ้างใครไม่เคยบอสบอสบอกอีกหนึ่งคำถามครับมิสแกรนเนี่ยอ่ะคนเป็นมิสแกรนหนองคายก็ไม่ใช่คนหนองคายคนเป็นมิสแกรนอุดรก็ไม่ใช่อุดรเขาเรียกนางงามวนไปคือกูไม่ได้อุดรกูไปสมัครหนองคายกูไม่ได้หนองคายกูไปเชียงใหม่กูไม่เชียงใหม่กูไปสตูลกูไม่สตูลกูไปตราดกูไม่ได้ตราดกูก็ไปจังหวัดไหนก็ได้กูก็ได้สักจังหวัดนึงอะนางงามเดินสายเป็นนางงามแบบนางงามวนไปอะแล้วมันผิดตรงไหนอะครับผมอยากรู้อ่ะ AFถ้าสมัครภาคเหนือไม่ได้ก็ไปภาคกลางก็ไปภาคใต้เดอะสตาร์ไปเหนือไม่ได้ก็ลงใต้ลงออกตะวันตกบอกตรงๆระบบประชากรในประเทศไทยมันชวนให้เราต้องทำแบบนี้คนที่อยู่ที่หนึ่งตัวอยู่อีกที่หนึ่งไปเรียนอีกที่หนึ่งแล้วยังไงล่ะครับเวลาเรียนอยู่ใต้สงขลานครินทร์แต่เกิดที่เชียงใหม่ต้องบินกลับไปสมัครเชียงใหม่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจผมถามคำเดียวคุณคือคนไทยหรือเปล่าตอบสมัครได้ทุกที่ไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งข้างโอ้โหพี่กูไปทั้งนั้นอีกแล้วที่จริงเหมาะแก่การขึ้นเวทีการเมืองเนาะพลังได้พลังได้บ๊อบอะไรอย่างงี้เนาะพี่นวัดเอาจริงๆอย่าไปสร้างเงื่อนไขเลยเดี๋ยวนี้นะการอยู่ด้วยกันเงื่อนไขมันก็เยอะอยู่แล้วถ้าเราไปสร้างเงื่อนไขจำไว้นะไอ้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันจะกลับมาย้อนแย้งตัวเองแล้วมันจะเป็นเรื่องที่เราทำงานยากใครบอกว่าเวทีนี้มั่นหน้าประกาศโจ้งๆเลยสัลยกรรมทำเลยไม่กลัวครับในนี้ใครไม่สันบางยกมือ ยากครับไม่มีเงียบกริบเลยฮะโอ้ยมีคือช่างแต่งหน้าข้างหลังช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้ากล้ายกนะเดี๋ยวช่างแต่งหน้าไม่สันเหรอส่วนมากไม่สันนะเอามีดสับเอานี่ไงพยาวไม่สันไม่แบบตอนแรกที่ผมพูดไปอ่ะทุกคนก็จะบอกเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้เหรอธรรมดาเขาเก็บเหนียมกันนะเขาให้ทำแต่เขาเงียบๆหุบปากกันไว้ผมบอกผมเป็นเวทีที่เอาจริงเอาจังถ้าเราอนุญาตทำเลยครับทำทุกอย่างทำได้ทำไปเลยยกเว้นแปลงเพศข้อหนึ่งข้อที่สองทำแล้วคุณดีขึ้นเชิญตามอัธยาศัยครับทำไมผมถึงต้องตอบแบบนี้รู้ไหมถ้าคุณบอกว่าเวทีนี้นักข่าวถามทำศัลยกรรมมาได้ไหมถ้าไปแอปนะเวทีคิดว่าไม่เหมาะสมไม่อยากให้ทำแล้วถ้าเกิดคนเข้ารอบมาแล้วมันทำแล้วจะถูกคนตกรอบฟ้องไหมสุดท้ายมันก็ย้อนแย้งเข้ามาเลยทั้งสุดท้ายมันก็ย้อนแย้งถูกไหมเพราะว่าเราไม่สามารถจับกติกานี้เอาไว้ 100% เราต้องปล่อยเพื่อให้ทุกคนอิสระฟรีฟอร์มว่าฉันอยากทำแต่แปลงเพศไม่เอานะฮะแปลงเพศไม่เอาบอสเคยนั่งสมัครนางงามแล้วก็เขาเอาบัตรประชาชนมาแล้วบอสก็หันมาแกหรือวะอย่างเงี้ยคือบอสเป็นไหมคือเวทีเนี้ยอย่าว่าแต่เอาบัตรประชาชนเลยวันเก็บตัววันแรกก็ยังหันมามองโอ้ต่างกันเยอะต่างกับรูปพี่นวัดสันก็สันไปเขาบอกว่าเขามีคนมาว่าจริงๆพี่นวัดไม่ได้รักการทำเวทีนางงามหรอกรักการค้าขายการทำธุรกิจเอาเด็กผู้หญิงเอานางงามมาอ้างเอาไว้ขายของดูสิสปอนเซอร์ไอ้พวกของเล็บรักแร้อะไรนั่นน่ะนางงามไม่อยากจะใช้เลยก็บังคับให้เขาใช้ตัวเองขายได้เพราะเอานางงามมาขายเอาฟังคุณเก๋เขาถามนิดนึงแม่คุณนะคุณพิธีกรผู้ชายอ่ะอย่าแซะเยอะชอบแซะเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้ชอบเลยเพราะว่านางงามเนี่ยห่างไกลจากการรู้สึกว่าเราชอบเพราะเนื่องจากเราชอบเกมโชว์เราชอบทอล์กโชว์เราชอบขายของ
แต่เมื่อเราอยู่ในช่องน้อยสีเขาจับเราไปนั่งประจำอยู่ที่สถานีแล้วเวลาที่เหลือจากการอ่านข่าวเหลือจากการทำรายการเขาให้เข้าประชุมแล้วก็บอกให้แก้ปัญหาเวทีหนึ่งที่มันกำลังแย่ครับ เราก็เลยคิดว่าเราทำตามหน้าที่แต่เวลาทำไปอ่ะมันมีอย่างนึงที่น้องไปใช้ได้คืออยากเอาชนะทำไมมันถึงล่มจมทำไมมันถึงเจ๊งทำไมมันถึงไม่มีใครสนใจทำไมสปอนเซอร์ไม่เอาเราอยากเอาชนะมันให้ได้ว่าต้องกลับมามองต้องกลับมาเอาต้องกลับมาใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นแต่พอทำมานานๆปีนี้ปีที่15ก็รู้สึกรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราภูมิใจที่ใครๆก็รู้ว่านวัตนะฮะก็คือผู้ที่ดูแลมิสแกรนด์ไทยแลนด์คำนี้มันยิ่งใหญ่จนเข้าไปในสายเลือดซะแล้วธุรกิจฮะมีไหมมีครับไม่มีใครทำการกุศลถูกไหมฮะผมเป็นคนตรงๆทำงานเราไม่กำไรทำทำไมครับกำไรสิครับเราจะได้เสียภาษีให้ลุงตู่นะฮะท่านจะได้มีเงินเราทำจะได้ไม่ทำภาษีไปทำบัตรคนจนต่อตอนซีนเนี้ยซีนเนี้ยมึงอยู่กันสองคนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณเก๋คุณดูถ้าไม่แน่จริงฮะนะฮะนี่ศูนย์อำนวยการบริหาร5จังหวัดชายแดนใต้ครับเป็นเจ้าภาพเก็บตัวปีนี้ใช่ไหมปีนี้จะลงเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไป9วันตอนต้นกะจะไป100วันแล้วเผาเขาบอกว่า9วันแล้วกลับนี่ฮะ9วันเราไป5จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสนะฮะสงขลาแล้วก็สตูลเนี่ยคุณดูถ้ามันไม่ดีจริงนะทำไมเราถึงต้องมีกมลเพราะเราอยากให้ทุกคนสัญญากรรมไปเลยโรงพยาบาลกมลแต่ไม่ต้องกลัวเวลาที่เราไป5จังหวัดชายแดนใต้เราปลอดภัยเพราะมีเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเดี๋ยวน้องขายให้เดี๋ยวน้องขายให้แล้วอย่าลืมตอนท้ายน้องขายให้ถึงแม้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีประเทศไทยยังต้องการนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไทยยอดเริ่มตกแล้วเว้ยขายของยอดไลค์ตกแล้วยอดไลค์ตกแล้วแชร์ใหม่เร็วพี่แต่ว่าขายของปุ๊บยอดไลค์กูตกแล้วอย่าเพิ่งขายของพี่แต่พี่พูดให้ดูพูดให้ฟังขำๆเมื่อกี้ผมเสียงเหรอเสียงผมสนใจเรื่องสัญญกรรมขอคุยกับน้องไปเปิดใจใครมั่นใจว่ากูทำสัญญกรรมมากสุดในนี้ยกมือมาข้างหน้าเลยมาหนูทำอะไรบ้างมาเร็วเพราะเวทีนี้เปิดกว้างยกเว้นแปลงเพศใช่ภูมิใช่เจอเอาไหมโอ้ยตายนี่ขนาดหนูทำอะไรบ้างต้องถามว่าหนูไม่ทำอะไรบ้างค่ะติ่งหูหนูก็ทำเหรอลูกสวยไหมคะทำจริงเหรอไม่ได้ทำค่ะอ่ะพี่ดูนะตาหนูทำแน่นอนทำค่ะทำแต่ก่อนมันน่าจะไม่ใช่สองชั้นเป็นสองชั้นหลบในค่ะฮะจมูกหนูก็ต้องทำแน่นอนทำค่ะห้ารอบด้วยค่ะห้าไม่ล่วงเลยเว้ยฮะทำไมเหรอมันโด่งไม่พอเหรอลูกหรือยังไงหรือมันทะลุปลายจมูกทำแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มันก็ไม่สวยแล้วก็หนูก็ต้องทำใหม่ค่ะเพื่อมาประกวดเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ต้องสวยแต่หัวจะเท้าก่อนหนูทำอ่ะก่อนหนูทำให้คะแนนขี้เหร่นะ1ถึง10กูขี้เหร่ขนาดไหน100ค่ะคือเป็นคนขี้เหร่มากก็ไม่สวยอะค่ะพี่ก็ต้องสวยชาตินี้ก็ต้องทำชาตินี้ให้สวยค่ะอ๋อก็คือทำสัญญกรรมเนี่ยมันคือสวยชาตินี้ทำปุ๊บมันได้สวยเลยใช่ค่ะคางทำไหมไม่ได้ทำค่ะปากฟิลเลอร์ปากทำไหมฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันค่ะให้ปากตุยตุยใช่ให้เป็นสายฝอค่ะแบบเซ็กซี่ค่ะไหนทำปากเซ็กซี่เนี่ยที่ผสมจะไปฉีดมาอ๋อส่วนอื่นแกมพองอย่างเดียวแกไม่ต้องถามส่วนอื่นกูไม่ต้องถามกูรู้รู้มากน้องมันจะแตกแล้วนะคือหมดแล้วยังมีอะไรอยากพรีเซนต์อีกไหมหนูบางคนก็ทำตีนผมด้วยหนูทำไหมไม่ค่ะหนูเป็นคนที่ต้องหนูเป็นคนมีผมที่ไรผมหนูก็ต้องการนิดนึงค่ะโชคดีเป็นคนที่มีผมเยอะค่ะก่อนเข้าไปแนะนำตัวเองหน่อยนะฮะเอาคะแนนหน่อยมินนะคะสุดาวันคำดี Miss Grand ชัยภูมิค่ะขอบคุณครับพี่หนูมีความสงสัยว่าเวทีอื่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างมิดชิดเวทีพี่เนี่ยอันเนี้ยเวทีพี่ที่แต่ละคนทุกคนนะเขาพูดเขาคิดถูกแล้วก็มีสโลแกนประจำตัวทําบุญได้ชาติหน้าทําหน้าได้ชาตินี้เรียนเชิญทุกท่านทําได้เลยครับเมื่อกี้นี้คนทําคนไม่ทําเลยอยู่ไหนมีให้เห็นมั้ยจริงเหรอเชิญพะเยาไม่ทําเลยอ่าฮะนะฮะหนูแต่งตัวอะไรของหนูเนี่ยชุดประจำเผ่ามาจากพะเยาเช่าเนื้อนะเจ้าน้องเขามีครีเอทีฟพี่เมื่อกี้พี่มองไม่เห็นพี่มองเห็นแต่ทรงผมแล้วแบบพี่ก็ตกใจเป็นแฟชั่นค่ะไม่ทำเลยไม่ทำเลยค่ะพี่นวัดอยากให้น้องไปทำอะไรเพิ่มไหมถ้าน้องแบบอันนี้จมูกไม่ได้ทำไม่ได้
ได้ทำค่ะจมูกไม่ทำจมูกไม่ทำจมูกถือว่าสวยนะสวยแล้วสวยสวยนะอันนี้จริงใช่ไหมจริงหน้าผากสวยมากคนที่มีบุญมากเลยถ้าหันข้างให้พี่เคนโดดูนะครับฮะหยุด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 หน้าผากที่บันโหนกแล้วแบบกลมแบบนี้ฮะหายากมากคุณเก๋ลองหันสิตาให้แบนยังกระถูกทุบหน้าผากหนูอ่ะไม่ไม่อันนี้ถ้าไม่ได้ทำถือว่าบุญนะเพราะว่าการที่มีโค้งแบบนี้หลายคนอาจจะต้องไปใส่เพจนะฮะคือเปิดกระโหลกด้านนี้แล้วก็ใส่เพจลงไปหนึ่งแผ่นพี่นวัตอธิบายหน้าผากน้องเยอะคนคิดเยอะอ๋อละโอเคอันนี้ถือว่าหน้าผากสวยหางตาไม่ได้ทำเลยหรอพี่เลยอ่ะหางตาสวยหางตาก็สวยฮะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคางมีเบบี้แฟตนิดนึงตรงนี้แต่ก็หลบได้แต่ก็ไม่มีเพราะหน้าเขาคงผอมจริงๆไม่ต้องทำหรอกครับถ้าเกิดไม่ทำแล้วดีขนาดนี้ก็อยู่แบบนี้ดีแล้วบอดี้ไหมพี่บอดี้ไม่เอาจริงคาตาคอรี่น้องเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องบุบบับมากนะเพราะเนื่องจากว่าน้องน่าจะเป็นสายนักแสดงหรือสายแนวนี้มากกว่านะครับมีความคล้ายแพทณภาอยู่นะเออแล้วมีความคล้ายๆนะรู้จักเรซซิ่งไหมฮะมีความคล้ายอยู่นะอ๋อเรซซิ่งลูกหนูเองค่ะคนละคนแนะนำตัวแนะนำตัวพะเยาหน่อยเอาแบบมิสแกรนนะค่ะเพ็ญพิชานาคแดงมิสแกรนพะเยาขอบคุณค่ะโอเคพะเยาไม่เยอะแต่มากไม่เยอะแต่มากไม่เยอะแต่มากนะฮะก็จริงๆแล้วอิสระอยากทำก็ได้ไม่ว่ากันเพราะถ้าทำแล้วดีก็ทำบางคนอาจจะขาดตกบกพร่องนู่นนิดนี่หน่อยเขาต้องแก้เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะทำให้ดีขึ้นเขาก็ทำไปแต่ไม่ทำเนี่ยหายากนะโชคดีนะที่น้องมาอยู่เวทีนี้พี่จะได้รู้สึกสบายใจบ้างว่าเขาบอกกันว่าเวทีนี้ทำ 100% ตอนนี้พี่เถียงคอขาดเลยทำ 99.99% พี่นวัดดีกับน้องนางงามขนาดนี้เคยโดนนางงามหักหลังไหมนางงามเอาไปเมาเอาความลับกองไปบอกกองอื่นอย่างเงี้ยหักหลังมีครับแต่ไล่ออกจับได้นะฮะก็หักหลัง2คนแล้วก็ไล่ออกไปทั้งคู่ไปเขาหักหลังพี่ยังไงขนาดพี่ดีขนาดนี้ไม่คือจะบอกทุกอย่างคือเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราดีหรือเขาไม่ดีแต่มันอยู่ที่ว่าคนข้างหลังเขาอะต้องการอะไรบางคนน่ะมีความสวยมีความพร้อมแต่สมองไม่ฉลาดพอที่จะคอนโทรลชีวิตของตัวเองบอกโง่ก็ได้ไม่ต้องบอกไม่ฉลาดพอบอกโง่ทีนี้เนี่ยมันมีบางคนที่ชักใยอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำให้การทำงานมันไม่ตลอดรอดฝั่งไปได้ครับคนเหล่านี้ก็จะสร้างเรื่องสร้างอุบายใดๆในโลกที่แบบเป็นการโกหกแล้วก็เจอหนักสุดก็คือเวลาประชุมกันเรียกมาอบรมแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยน้องเขาก็มีบันทึกเทปในกระเป๋านะฮะของเขากดเทปไว้แล้วเขาก็เอาเทปนี้กลับไปทีหลังนะฮะซึ่งในเทปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นเทปที่เราพูดจริงๆแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราพูดกันเล่นว่าอย่างสมมติเนี่ยทำไมติดเรียนตลอดเวลางานน่ะเขาก็อุตส่าห์จองตัวไว้ล่วงหน้าเออพอถึงเวลาก็ไม่ไปเออถึงเวลาก็ไม่ไปแล้วคนที่รับงานก็เสียแล้วคนที่รองานเราเขาก็รอเกอร์แล้วมีงานบางงานที่แคนเซิลลาสต์มินิทแล้วเอาคนอื่นไปแทนมันไม่ทันเขาก็ด่าตะลุมบอลไอ้เงี้ยสมมติว่าเราพูดกันแค่นี้มันก็ไม่แปลกครับแต่ว่าตามสไตล์นวัตกูนี่เรียนเอาพอสมควรก็ได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็บอกมาไม่ใช่แบบอยู่ๆก็จะบอกเรียนก็เรียนหนูสำคัญอย่างสมมติผมก็จะพูดว่าก็หยุดบ้างก็ได้เพราะว่าอันนี้มันก็สำคัญเขาก็บอกว่าเราอ่ะไม่สนับสนุนการศึกษาแต่จริงมันไม่ใช่ไงโดนด่ารัวเลยบอกไม่สนับสนุนการศึกษาคือเข้าใจไหมว่าเหมือนกับพี่น้องปกครองกันน่ะเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจังหวะนี้หลบได้ใช่ไหมบางคนต้องหลบมันไม่ใช่สอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่อยากไปครับแล้วบางคนน้องไม่อยากไปก็บอกว่าไม่อยากไปหรอกว่าพี่นวัตจะให้พาไปเจอลูกชายเจ้าของโรงงานนี่ยิ่งบ้าไปกันใหญ่เพราะโรงงานนี้ไม่มีลูกชายพี่ไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกไม่มีลูกโรงงานที่ผมพูดมีลูกผู้หญิง2คนเท่านั้นเอาไปประเคนเขาหรือเปล่าเอานางงามไปประเคนเขาหรือเปล่านางงามเนี่ยคือนางงามตัวปวดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคิดอคติกับเราแต่เราก็เชิญเขาออกแล้วก็ให้เขายอมรับสารภาพให้ทุกอย่างที่ไม่เช่นนั้นเราก็จะเอาคดีอาญายัดให้เขาไปด้วยโอ้คือเอาจริงเลยอ่ะเอาจริงอย่าเล่นกับนวัดจำไว้นะพวกแกนั่งหัวดำอยู่เนี่ยเอาใครหักหลังนวัดยังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเอาแบบถูกต้องเอาแบบสบายอกสบายใจนะครับเราสามารถที่จะมาปรับจูนกันได้คนเราไม่ได้ดีตลอดเวลาคนเราไม่ได้ถูกตลอดเวลา
พี่เองก็ผิดบ้างบางโอกาสพี่เองก็อาจจะไม่ดีบ้างบางโอกาสแต่เราต้องเฟสทูเฟสหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่อยู่ๆพอมาคุยปั๊บกดเทปบันทึกเสียงอยู่ๆเอาเทปบันทึกเสียงออกไปแล้วตัดต่อให้เหลือนิดเดียวเอาเฉพาะจุดที่สำคัญแค่ห้าสามประโยคแล้วก็ไปปล่อยว่อนในอินเทอร์เน็ตแล้วก็โกหกทุกอย่างจริงๆไม่ได้ติดเรียนแต่ติดปาร์ตี้นะครับจริงๆก็ติดเหล้าเมื่อคืนนี้กินแล้วเมาค้างนะฮะอย่างนี้เราก็คงไม่ไหวคนนั้นกดเทปอยู่เดี๋ยวๆเจ๊คนนี้ก็ละกดเทปอยู่อันนี้ก็มีบ้างก็มีบ้างเคยมีครับพี่ทำมาขนาดนี้แล้วพี่มองมิสแกรนด์เอาไว้แบบสูงสุดที่พี่มองเอาไว้แค่ไหนยังไงจริงๆแล้วอยากให้มิสแกรนด์เป็นอุตสาหกรรมไม่ได้อยากให้เป็นเวทีประกวดนางงามการประกวดนางงามมันเป็นเรื่องเล็กมากๆลองดูแววตาคนยุคนี้ที่ถามจริงเขาจะอาศัยเวทีนางงามเพื่อเดินประกวดอย่างเดียวแล้วกลับบ้านเหรอครับ มันไม่ใช่อดีตอาจจะใช่หลายสิบปีที่แล้วอาจจะใช่ตั้งแต่รุ่นคุณเคนโดเกิดเมื่อ50ปีที่แล้ว อาจจะใช่ยังไม่ถึง เพราะอะไรรู้ไหมพูดตรงๆแต่ก่อนคิดว่าผู้หญิงคือช้างเท้าหลังเพราะฉะนั้นการได้ออกมาประกวดแค่นี้ก็สิ่งที่ยิ่งใหญ่ปัจจุบันเราต้องให้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มาประกวดไม่ได้เป็นเพียงแข่งขันความงามบนเวทีแล้วกลับบ้านแต่ผู้หญิงที่มาประกวดคือการมาแคสงานนะครับแล้วก็การทำให้ตัวเองนั้นมีจุดยืนที่โดดเด่นกับอาชีพอื่นต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นความคาดหวังคือต้องเป็นอุตสาหกรรมอย่างที่เราเริ่มผลิตสินค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนะฮะถ้าสนใจสั่งซื้อ @NAWAT ใครขออีกแล้วยอดกูตกอีกแล้วยอดไลน์ตกอีกแล้วยอดไลน์ตกอีกแล้ว NAWAT แอดมาเลยเซรั่มรักแร้นางงามโอ้โหขายโคตรได้แล้ว 12,000 บาทเรียบร้อยเลยว่ะเมื่อกี้ฉันกำลังซึ้งนะกำลังแบบพี่เสียดายหนูอายุเกินไม่จะมาประกวดบ้างยอดตกเลยไปนะอย่างเช่นเราทำผลิตภัณฑ์2ตัวที่เราออกมาแล้วตัวที่3กำลังจะออกมาแล้วก็เที่ยวนี้นะครับปีนี้เราก็คอร์ปอเรทกับทางประเทศจีนเราจะได้ขายของเลยได้ทำนู่นทำนี่ในเฉาเบาซึ่งจะหลังจากวันที่เขาประกวดเสร็จนางงามเรา5โมงจะได้ไปงานของอาลีบาบาทันทีเลยซึ่งเป็นงานใหญ่มากและเป็นงานภายในกับพิบตาณวันรุ่งขึ้นแล้วน้องก็ต้องไปงานที่ประเทศจีนตอนนี้กำลังลุ้นสปอนเซอร์จะให้ไปทั้ง77คนดีไหมโอ้พี่นวัดครับอาชีพเป็นสิ่งสำคัญให้เขามีที่ยืนที่สำคัญคเขาจะได้ทำตัวที่เหมาะสมและถูกต้องคนเราไม่ได้มีใครอยากเลวหรอกนะเข้าใจนะครับบางเวทีเขามีขายยากันด้วยที่ถูกจับบางเวทีเขามีเรื่องพาไปนู่นไปนี่บางทีเราก็ทำความเข้าใจเพราะว่าคนเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าคุณเลือกได้ต้องมามิสแกรนด์ไทยแลนด์เท่านั้นแม่ถ้าเกิดว่าวิญญาณหรือว่าจิตของบอสไปสิงนางงามคนไหนกูว่าได้มง จะเป็นมิสยูมิสไม่ยูมิสอะไรต่างๆนานาตอบระดับโลกก็ได้เพราะว่าบอสแถเก่ง บอสสามารถแถไปได้เรื่อยๆนะฮะเอาจริงๆนี่คือเรื่องจริงนี่ครับคนอยากดูนางงามให้นางงามมาแนะนำตัวแสดงความสามารถเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวแบ่งกันเป็นภาคๆนะฮะเพราะว่านางงามออกมาปุ๊บเนี่ยยอดขึ้นบอสออกมาปุ๊บยอดตกอ้าวเวรกรรมถ้าอย่างนั้นนางงามเอายังไงเอางี้เอาเป็นภาคละกันนะภาคเหนือนะเจ้ายกมือนะครับภาคเหนือนะเจ้าภาคเหนือกริ๊งออกมาเลยภาคเหนือเป็นภาคเดียวกับพี่เก๋นะเจ้าภาคเหนือเอาตัวแทนสัก 2-3 คนก็ได้นะเจ้าอาเจียงใหม่มานะเจ้าปะเยามานะเจ้าอีกคนนึงมานะเจ้าใครเอามาอีกสัก2คนภาคเหนือแล้ว2คนภาคเหนือนะเจ้ามากันไหนๆมาแล้วก็มาให้หมดนั่นแหละมาๆๆๆๆน่ะเจ้าจะได้ผมจะส่งไมค์ต่อให้คุณเก๋นะดูแลเวทีด้วยครับหนูไม่ไหวแล้วพี่หนูไปก่อนให้หนูขยับไปข้างหลังนิดนึงพี่อยากให้เดินเคนโดน้องมันเบียดกูตกเวทีแล้วเนี่ยภาคเหนือเยอะมากเลยนะเจ้าเอาเป็นว่าเราคุยเราก็คุยไม่หมดนะเจ้าอ่ะตีวงมาทางนี้หน่อยนะเจ้าสาวเหนือทำไมหลายคนหน้าเหมือนสาวอีสานนะเจ้าดูหน้าปั้นๆน่ะเจ้าใครประกวดเหนือแต่เป็นคนอีสานยกมือสารภาพสารภาพสิกูว่าแล้วหน้าแป้นมากเลยนะครับนายยกมือหน้าแป้นนิดหน่อยนะครับบ้านเดียวกับพี่เคนโดบ้านไหนคะนะฮะโสธรค่ะคุณกมลนะโหลอันนี้เราจะไปกันแบบไวๆเพราะว่าคนอยากดูนางงามมากตอนนี้ไลฟ์สดปุ๊บคุณบอกบอสไปเถอะบอสขายของจบแล้วบอสนั่งบอสนั่งนะฮะเอานางงามนางงามแนะนำตัวแบบเต็มที่นะครับน้องๆอ้าวเชิญทางนี้ก่อนตึงตึงตึงต่ายอาริยาน้อยสุภาพมิสแกรนด์พิษณุโลกเฮ้ยนฤมลคำพันธ์มิสแกรนด์เชียงใหม่
เพ็ญพิชานาคแดงมิสแกรนด์พะเยามีสะโพกหน่อยเมบีวรรณภาฉัตรกระทบมิสแกรนด์ตากลิต้าสิริพรวันเงินมิสแกรนด์เชียงรายสุกัญญาคำเปรมมิสแกรนด์ลำพูนโอ้ยอดขึ้นมากเลยอ่ะบอสน่าจะนั่งตั้งนานแล้วแพรศิริวัลคงคาสุริยาฉายมิสแกรนด์แพรภารวีกิติวรประสาทมิสแกรนด์นครสวรรค์มิสแกรนด์อินยูแอริยาเพื่อนถึงก็อึ้งอ่ะกัญญาพัฒน์พงศุภามิสแกรนด์แม่ฮ่องสอนนะมีสายนิดนึงพีรชาดาขุนรักมิสแกรนด์นั่นสาวรักอุปโคตรมีสแกนเฮชบุญหาริณีมั่นสุวรรณมีสแกนล่ำปังบ้านฉันบ้านฉันบ้านฉันพลอยโมชังมีสแกนพิจิตโอ้เสียงจากพิจิตโน่นไปถึงเชียงใหม่มินตราสัพพะเสวีมิสแกรนด์กำแพงเพชรสวยไม่เยอะก็คือไม่เยอะลอยเพชรราชาป่ามิสแกรนด์อุทัยธานีมีการโหนเสียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ลงมาต่ำตอนสุดท้ายสารีนทิพย์เวียงมิสแกรนด์อุตราดิษฐ์กองฟางนัชชธิดาทะดวงมิสแกรนด์สุโขทัยชอบมากนี่แนะนำตัวนะถ้าอ้อนแฟนจะขนาดไหนนี่ฉันบอกตามตรงนี่ฉันซ้อมว่าฉันจะทำบ้างหยุดแต่แกฉันรู้สึกอายแกดูความสูงของไม้สิ ฉันอายอ่ะเอาลองภาคไหนต่ออีสานอีสานบ้านเฮาอยู่ใส่ครับอีสานมาแน่มาแน่อีสานเอาแซ่บๆเด้ออีสานเอาแซ่บๆอีสานขอให้แซ่บขอให้นัวขอให้แซ่บขึ้นตำปลาตำปลาแดกตำบักฮุ่งบ้านเฮาเอาให้มันนัวๆโอ้อีสานเยอะสาวอีสานต้องแซ่บต้องแซ่บย่างเดียวแซ่บ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 ขอเสิร์ฟพ่อแม่พี่น้องพบกับมิสแกรนด์ในโซนอีสานบ้านเฮาเซิร์นซาลาลาสิรีน่าสุ่มอิ่มมิสแกรนด์คอนแกนเป็นแกนแบบงงๆครับนันนิชาบุญยืนมิสแกรนด์หนองคายบ้านไอเคนโดหนองคายถ้าไม่มีที่คายมาคายใส่พี่ก็ได้นะแอลแอลกอบแก้วศรีรัตดามิสแกรนด์ร้อยเอ็ดสวยขนาดพุทธานกมลชนกโรนุชมิสแกรนด์นครราชสีมาเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเอ้าแอลปันวาหมอลำซิงสูงสิริรัตน์ณอุบลมิสแกรนด์อุบลราชธานีที่บ้านเป็นหินลูกรังนะฮะตกบ่อบ่อยตกหลุมบ่อยนะฮะนัทพิชาพิสารพงษ์ชนะมิสแกรนด์มุกดาหารมีตวัดเสียงตรงปลายไข่มุกกระหนกพรนับผลสมบัติมิสแกรนด์สกลนครเต่างอยเต่างอยก็มาแหมโกโก้อารยาสุภฤกษ์มิสแกรนด์นครพนมสวยรสลินพิษเพลินมิสแกรนด์บุรีคนนี้
คนนี้พี่ให้คะแนนเต็มพี่ชอบการรัวริ้นเดี๋ยวรัวริ้นหรือว่าเราชอบการรัวริ้นของน้องมากอนุสราปัญญามิสแกนมึงการเอ๋มีการบิดตัวเสียงถึงจะออกกันมนทิตาตระกูลสง่าในมิสแกรนด์สเรนน่ะมินน่ะมินน่ะแนนปริชาติโบเฮมมิสแกรนด์อำนาจเฉลิมงงงงแบบงงงงสุดาวันคำดีมิสแกรนด์ชัยภูมิแหมทำปากเจอนิดนึงเพราะไปฉีดมาฝ่ายสิริธรสาจันมิสแกรนด์สีสะเกดสวยนะฮะกมลวันเหล่าอินมิสแกนอุดรธานีนี่จิราพรภูมิพัฒน์มิสแกรนเลยโอ้โหเลยจริงๆถ้าเกิดว่าต้องการตัวละครประกอบฉากให้บอกพี่จะเดินเลยนะฮะแหมเหมือนไม่ครบเมื่อกี้ปีพนาชิมละเลงมิสแกรนด์ยะโสธรท่อนชอบมากชอบมากมาเป็นท่อนยะโสธรมาเป็นท่อนน้องบอกว่ากูไม่ไหวแล้วครับเอ็นดูลูกเอ็นดูน้องบรมูเชิญไปกับที่นะฮะแล้วเดินมาใหม่นะครับเพราะว่ามาหัวเราะมาหัวเราะอยู่หน้าไมค์ดูไม่งามนะครับจะรอดไหมมธุรสร่ำรำด่วนมีสแกนน้องบัวลำพูชอบมากต่อไปให้สามารถใช้ขาไม้ได้นะบัวลำพูอลิสาเลิกเคิลมีสแกนมหาสารคามนัทยาไพรินมีสแกนกาลสิกาอาปากใหญ่มากกาละสิมีคนแซวมาว่าอุบลร้องหมอลำได้เหรอหรอได้อุบลร้องหมอลำได้ตีเอามาโซ่ตัวละมาโซ่มาโซ่มีคนแซวมาใน Facebook Live บอสน่าจะนั่งตั้งนานแล้วยอดกูขึ้นน่ะแป๊บเดียวพันแป๊บเดียวพันน่ะมีใครฟังหมอลำเป็นบ้างคะไอ้ฟังเป็นไอ้ฟังเป็นเดี๋ยวลุกฟ้อนด้วยก็ได้นะคะเอาท่อน1พอ3 2 1อ้าวฮันนี่พ่อแต่ใดยินเสียงบ่ลำกะละเม็นบันไตบันเหนือหูพึ่งแพ้แม่มาแม่สู่ร่มแกงนางฟ้าสีแปลงชมดีดองดองละกะดินดาวดาวใส่ผู้บ่าวให้บ้านให้บ้านให้พ่อแนมหน้ามาแหลกแหลกเป็ดแหลกลายผู้ไรเสร็จกะละเม็นหน้าหาเอ้ยผู้หัวมามวลน้ำกันเดนะเนาะพี่น้องเอ้ยเอิ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 งเอิงเอ้ยเด้อใช่เด้อเด้อใช่เด้อได้ใช่เด้อหมอแคนหมอแคนเบื่อเพื่อตัวเองหมอลำแล้วต้องมีหมอแคนเจอผู้หญิงทีไรหมดสภาพทุกทีเลยแกมันสีบกครบภาคใต้อยู่ไหนครับภาคใต้มาครับภาคใต้สาวตายสาวตายเราต้องมาแบบไวๆขออนุญาตใช้นางงามของบอสทุกครบทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีสานแนะนำแล้วเหนือแล้วเดี๋ยวไม่ครบทุกภาคไม่ได้ต้องครบแรงแรงคนตายคนตายคนตายเอาให้เต็มทีเอาให้แซ่บอ้าวทุกท่านครับขอเชิญทุกท่านพบกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในโซนภาคใต้ไร่ไร่วิภาพรจำปาเรืองมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชชอบมากลากกันไปจนถึงจังหวัดใกล้เคียงยินศิรประภาสังทองมิสแกนพัทลุงเป็นมิสแกนที่ร้อนตลอดเวลานางต้องพัดอรวรรณชัยสอนมิสแกนกระบี่มีชักดาบด้วยอยากคบนะนางชอบชักดาบยืมเงินแล้วชอบชักดาบนะสุมิตราเนินพรมมิสแกนตังตะลังต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 ังโอ้โหอลังการมากแหมอยากรัวระนาดใส่
มารีโกสิริมิสแกนกาญจนบุรีโอ้โหลักษณะคล้ายๆหน้าโลตัสนะครับเต้นแอโรบิกนะฮะลีดกัสมาซื้อตรงมิสแกรนด์สุราษฎร์ธานีมาแบบรัวลิ้นอีกแล้วพี่แพ้คนรัวลิ้นเทรีนาเฟเตสมิสแกรนด์ปูกิตอันนี้เขาเรียกว่าเยอะแต่มากจริงๆขออีกรอบได้ไหมอ่ะหยุดหยุดฉันรู้ว่าแกเล่นอะไรอยู่หยุดหยุดจุธามาศแม็กเสรีมิสแกรนด์ชุมพรอย่าไปยืนใกล้นะฮะฟังจากพรเป็นชุ่มพงนะฮะขออภัยนะพี่ฟังผิดนะครับชมพูนุชพึ่งผลมิสกรันพังงานี่โอ้โหมีทั้งรัวมีทั้งนี่พัฒนาพรไหลปีดามิสแกนราชบุรีวิวิลี่นันทพัฒน์อมรศิลป์มิสแกนนราธิวาสแกว่งจนเกือบตกส้นสูงนะครับนะฮะบอสใบเตยมณีรัตน์พิชัยรัตน์มิสแกรนประจวบคีรีขันธ์เอ็กเอ็กเอ็กนางมีขันเว้ยต้องเดี๋ยวนะน้องต้องการไก่แจ้ไหมเดี๋ยวไก่แจ้ตามไปช่วยกรุณาตั้งสตินิดนึงนิตยาเอี่ยมอักษรมิสแกรนปัตตานีนี่แข็งแรงทิพย์ธัญญามีสิริมิสแกรนเพชรปุรีชอบการควงมากเลยก่อนจะลีต้องลีนี่บริสราจงสวัสดิ์มิสแกรนสะตูนร้อยพี่น้องอ่ะพี่น้องร้อยเว้ยร้อยเว้ยร้อยเว้ยนัทชิดาพึ่งนุ่มเมสแกรนระนองน้องน้องนี่มีการเล่นลูกคอรัตยาสมหวังเมสแกรนยะลาโอ้โหเฮ้ยน้องเขาต้องมีอาชีพเป็นหนังตะลุงแน่ๆนะฮะล่อย่อล่อนี่อาขวัญใจกันมาละขวัญใจกันมาละย่าโว้ว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 ขวัญใจเพื่อนนะเนี่ยเพื่อจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปประจานนะครับเพื่อจะถ่ายคลิปเอาไว้แฉรุจิรดาศรีพิทักษ์มิสแกรนด์สงขลาร้อยร่อยไม่ร่อยต้องตามไปชิมร่อยไม่ร่อยต้องตามไปชิมเรายังเหลือภาคกลางใช่ไหมครับหรือว่ารวมหมดละภาคกลางภาคกลางเหลือภาคกลางภาคกลาง please stand up please stand up ภาคกลางนะครับมาให้พี่โดกับพี่เก๋ได้ชื่นชมสิครับว่าแต่ละคนแนะนำตัวอย่างไรเบื่อมากเลยอ่ะจริงๆพี่นวัดหนูสารภาพเลยไหมที่มาเนี่ยไม่ใช่พี่นวัดนะคือมันสิงอยู่ในเพจนางงามนี้จนแบบจำได้ทุกคนแล้วอ่ะหูตาวาวตั้งแต่เช้าแล้วมาตรงนี้เลยค่ะลูกจะได้อยู่ไกลเดี๋ยวช่วยโอเคฮะเซตนี้โอ้โหประมาณสัก10กว่าคนได้ทุกคนครับเดี๋ยวพี่เปิดให้สวัสดีครับทุกท่านภาคกลางไงภาคกลางเซกูเว้าภาษาอีสานได้จังไดห่วยสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือเวทีของ Miss Grand Thailand ในโซนของภาคกลางขอเชิญทุกท่านยนต์โฉมสาวงามของเราครับขอเสียงปรบมือสุวิมลเสมาปรุ Miss Grand Thailandชอบมากคราวหลังเอานิ้วมาจิ้มมือหน้าผากพี่ก็ได้สิริการแสงสีจันรัตน์มิสแกรนด์นนท์จบุรีจ้าโอ้โ
มีอะด้วยช่วยร้องด้วยนะคะมณีรัตน์แดงประเสริฐมิสแกรนด์ตระ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 ปักเกอร์วลิศราพัฒนาศูนย์มิสแกรนด์จันทบุรีชอบมากกัจฉิดาพวงเกษมมิสแกรนด์ลพบุรีหวาน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 ขวัญใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนเชียร์เพื่อนแชร์ด่วนธัญภักษณีศรีสุวรรณมิสแกรนด์อ่างทองเป็นท่าหนีบอากาศนะครับฮะพัชริดานอนจริงมิสแกรนด์ปราจีนบุรีอยากจะถามน้องว่าอากาศข้างบนเย็นไหมรุ่งตะวันสแตนวิกมิสแกรนด์ฉะเชิงเทชอบมากวชิรยาอ่วมน้อยมิสแกรนด์ชลบุรีโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องแต่ลักษณะของการปลุกม็อบนะฮะปลุกม็อบนิดนึงนะฮะอุ้ยกองเชียร์เพียบนัสดาเติมใจมิสแกรนด์กทมสุดารัตน์เครือคำวังมิสแกรนด์สมูทปากกันต้องสูดลมเข้าก่อนสมูทเนี่ยฮะอายกัญญรัตน์หนูแก้วมิสแกรนด์ประยงยศยศยศเดี๋ยวอย่าไปดมพื้นน้องไม่ได้กำลังจะดูอยู่ว่าน้องลงเร็วมากเลยพี่ดูไม่ทันนันทวรรณพงพิทักษ์มิสแกรนด์สมุทรสาครคือน้องก็หวานน่ะแม่น่ารักพรปวีแซ่สู่มิสแกรนด์สิงห์บุรีมีโยกสะโพกนิดๆพระไทยเที่ยวเปลือกอร่ามมิสแกรนด์ปทุมธานีโอ้โหมีสะบัดหน้าด้วยนะครับนวพรรักปำรุงมิสแกรนด์พนครศรีอยุธยาคืออย่าคิดว่าชื่อจังหวัดยาวแล้วฉันจะแพ้เห็นไหมอลิเวียมินิโรจมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเย้กัญญาวีหนูแก้วมิสแกรนด์สมุทรสงครามแล้วก็ลูกคอโอ้ยลูกคอชดาพรชัยสอนมิสแกรนด์สระแก้วมีเอสด้วยสระแก้วนะฮะกมลอะละพอเถอะอยากเห็นพี่เกศซะหน่อยไหมโอ้ยอย่าก็แล้วแกลำปางอ่ะเอาจริงเหอะกูอายแกลำปางอ่ะกูอายน้องเอามั้ยไม่เอาพี่เคนโดบอกพี่เคนโดทำได้พี่เคนโดเรียนรู้ขอแบบมีครีเอทีฟเท่าน้องๆนะเป็นคนหนองคายมันก็ต้องมิสเตอร์แกรนหนองคายแป๊บๆๆพี่นวัดปกติจะสอนเป็นคนสอนมั้ยคะว่าน้องต้องแบบออกเสียงแต่ละจังหวัดไงแล้วแต่เค้าเองอ๋ออ่ะแล้วแต่มึงเกรียงไกรมาศพจนสุนทรมิสเตอร์แกรนด์น้องไข่กูเจ็บไข่แล้วอ่ะ
ขอบคุณเวทีมิสแกรนด์ที่ทำให้ที่ทำให้ฝันของเพื่อนกูเป็นจริงอ้าวเชิญบอสอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญบอสครับโอ้โหเหนื่อยมากกับเด็กของบอสผลงานประจักษ์เลยฮะเห็นไหมแต่ว่าพอเห็นแล้วรู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถแล้วเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตบอกแฟนเพจข่าวด่วนออนไลน์ว่าที่เห็นทั้งหน้าผมเสื้อผ้าทุกอย่างน้องดูแลตัวเองหมดถูกต้องมากหนูไม่มีช่างครับไม่มีช่าง 100% ครับที่ไม่มีช่างรอบประกวดไม่ใช่ว่าจะทดสอบน้องนะไม่มีตังค์จ้างช่างให้น้องมีความสามารถเว้ยถ้าคุณหน้าจริงคุณต้องมาวันประกวดหรือไม่ก็รอบพรีลิมคุณเข้ามาดูด้านหลังแล้วคุณจะรู้ว่าถึงเวลาที่เขาประกวดพวกเขาเรียกว่าออร่ามาขนาดไหน1คนจะมีช่างประมาณ 2-3 คนนะตอนนี้มี77คูณ2เท่าไหร่โอ้ยตกเลขอีกคิดช้า144แล้วจะมีคอสตูมอีกประมาณสักเกือบ300คนซึ่งจะอยู่ข้างหลังเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนเอาเป็นว่าถ้าวันนั้นระเบิดลงกระเทยทั้งประเทศไทยตายหมด คือบอสจะให้แต่งเต็มวันนั้นเลยไม่ครับพวกเขาเนี่ยมันมีฐานแฟนคลับฮะแล้วก็มันมีฐานคนที่ดูแลนะเพราะฉะนั้นเราทำกันเป็นทีมเราไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปลือยมีคนคอยสนับสนุนทุกคนจะต้องแข่งขันกันว่าช่างเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้จะต้องมาผมเส้นนี้จะต้องคนนี้ทำหน้าจะต้องคนนี้แต่งคิ้วจะต้องคนนี้เขียนสนุกมากกว่าหลังจะพาไปหลังเวทีสนุกจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีที่วาไรตี้คอมเมดี้เอนเตอร์เทนเมนต์แต่ทำงานนะครับเชื่อครับว่าน้องๆคอมเมดี้จริงๆบอสมีคนให้เกริ่นหน่อยว่าปีนี้โปรดักชั่นเพราะว่าเวทีมิสแกรนเนี่ยมันต้องอลังการมากปีนี้มีธีมอะไรยังไงยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ปีนี้นะครับเมื่อสักครู่เพิ่งประชุมกันไม่รู้รอบที่เท่าไหร่ที่ไปนั่งเงียบๆอยู่ข้างหลังก็คือประชุมเกี่ยวกับเรื่องของเวทีแสงสีเสียงปีนี้นะครับเวทีเราจะย้ายจากธรรมดาแล้วจะอยู่บริเวณด้านหลังย้ายมาไว้ตรงกลางฮอลเลยครับกลางเวทีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแบบพาโนรามา360องศานะครับเราจะเกิดมิติที่ใหม่ๆเพราะว่าธรรมดาแล้วมิสแกรนด์ของเราวิ่งหนีความจำเจอยู่แล้วทุกอีเวนต์เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะได้เห็นแบบเดิมทุกปีก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่เห็นปีนี้จะเก็บกล้องเรคคอร์ดเอาไว้เลยตั้งแต่ฮอล์กว้างๆนะครับจนเริ่มก่อสร้างจนเสร็จจนพวกคุณขึ้นไปเดินจนประกาศผลเสร็จแล้วเราทุบเวทีทิ้งเราจะเก็บเรคคอร์ดทั้งหมดจะเหลือห้องว่างๆเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกของทุกคนทุกปีเราทำแบบนี้เวทีนี้ทำครั้งเดียวออกแบบครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวทุบทิ้งพื้นทุกอย่างก็ทิ้งทุกอย่างทิ้งหมดยกเว้นอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บกลับนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเวทีที่เราทำมาสเตอร์พีซครั้งเดียวเราไม่เคยก๊อปปี้เวทีใครเราไม่เคยก๊อปปี้เวทีแม่เราไม่เคยที่จะไม่คิดเราไม่เคยที่จะเอาของเขามาแล้วมาย่อส่วนลงไม่เคยเด็ดขาดเพราะศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ทุกครั้งตราบใดที่คุณไม่คิดแล้วคุณทำเป็นคนที่ไม่มีความคิดและไม่มีศิลปะนะครับโอ้โหบอสบอสนอกจากเวทีแล้วมงกุฎละบอสมงกุฎเรียบร้อยไปแล้วครับสไตล์ของเราก็จะเป็นแน่นอนนะครับเราจะมีการไปเก็บตัวที่จังหวัดชายแดนใต้เพราะฉะนั้นเราเอาผ้าปาเต๊ะนะครับรวมถึงบางส่วนของสุเหร่านะครับมาเป็นมงกุฎซึ่งเราเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยหลายท่านคงเดาถูกโค้งคือกระจกสีนะฮะสเตนกราสที่อยู่ในสุเหร่านะครับเราจำลองมาเพื่อแสดงถึงการเคารพและการเข้าถึง5จังหวัดชายแดนใต้นะครับและสีที่เราเลือกใช้นะครับเป็นสี Coral Living Coral นะครับซึ่งมิสแกรนด์ของเราใช้สีประจำปีที่นิวยอร์กเป็นผู้กำหนดมาทุกปีเราเป็นเวทีเดียวนะครับที่เราก้าวทันทุกแฟชั่นนะครับทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีเลฟเลนที่มั่นคงต้องคิดเองต้องทำเองอย่ามัวแต่คุยกันนะครับชื่นใจไหมชื่นใจไหมที่มีบอสแบบนี้วันนี้ถามไม่ยั้งจริงๆผมกับคุณเก๋เตรียมมาเลยว่าจะต้องแบบเอาให้แบบเอาให้น็อกเอาให้น็อกเอาให้หมอบลาบคาบแก้วกันไปเลยนะฮะ okay. เอาให้ตอบไม่ได้จี้ให้หยุดถ้าได้ตำแหน่งแล้วอย่าลืมเอาผู้ชนะไปไลฟ์ด้วยนะเอาผู้ชนะต้องไปด้วยแต่ผู้ชนะของมิสแกรนด์นี่ไม่ใช่หงอนะบอกไว้ก่อนนะเถียงใจขาดเลยนะวันนี้ชื่นใจครับเห็นคนทำงานแบบนี้สนุกเพราะว่าก็รู้จักพี่นวัดมาหมูนานแล้วแหละจะ 2-3 ปีแล้วเนาะเห็นความตั้งใจทุกครั้งและเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีแห่งความตั้งใจจริงๆแล้วก็ส่งพลังให้กับน้องๆเพราะ77สาวงามมาอยู่รวมกันเนี่ยจะทำให้ทุกคนมีพลังแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนมีพลังเท่าๆกันนะฮะ
มันก็มาจากคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีจริงไหมครับโอ้ทุกคนถึงมีพลังได้ขนาดนี้ถ้าเจ้าของง่อยง่อยง่อยแบบง่อยมันมาดูแบบใช้ลูกน้องทำง่อยง่อยมาแอบดูนางงามนางงามคงง่อยทั้งกองจริงไหมเอาอย่างนี้นะต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกจังหวัดขอบคุณจริงๆนะนี่ไม่ได้มาเฟกไม่ได้มาแบบพูดสวีททอล์กนะขอบคุณทุกจังหวัดแล้วคุณเคนโดคุณเก๋คุณจะเห็นว่าชุดประจำชาติของเขาทุกคนเก็บเงียบครับไม่ใช่ว่าเก็บเงียบเพราะไม่มีตังค์ซื้อนะ เก็บเงียบเพราะไม่ยอมบอกใครว่าแต่ละจังหวัดจะเอาอะไรมาเล่นใช่นะฮะต้องมีคอนเซปต์เข้าจังหวัดเช่นของกินพืชผักผลไม้วัฒนธรรมอะไรพวกเขาจะต้องซ่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเวทีที่ส่งเสริมชุดประจำชาติซึ่งเรฟเฟรนซ์ในจังหวัดเรามีรางวัลด้วยเรามีรางวัลให้กับ Best Designer Award เราส่งเสริมดีไซเนอร์ทุกจังหวัดให้กลายเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงไม่ใช่อุปโลกว่าดีไซเนอร์ชื่อดังมีแค่3คนในประเทศแล้วทุกคนก็จะคิดว่าอี3คนเนี้ยเป็นเจ้าของดีไซเนอร์ทั้งประเทศไม่ใช่77จังหวัด77ดีไซเนอร์โคตรเก่งเลยขาดอย่างเดียวขาดพื้นที่ในการยืนเราให้พื้นที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ที่เก่งๆ3คนจะถูกจับขึ้นเวทีรับรางวัลรับเงินและเกียรติบัตรในชีวิตรวมถึงรับโทฟี่ด้วยและเราประกวดBest Director Award คนที่ทำงานได้ดีที่สุดใน77จังหวัดไม่ใช่พวกน้องนะ คนที่เป็นผู้อำนวยการกองประกวด5คนจะถือว่าเป็นที่สุดแบบสไตล์ฮอลลีวูดเลยเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนทุกคนที่ทำงานเราไม่ได้มองแค่น้องนางงามเรามองทีมมองผู้อำนวยการมองดีไซเนอร์นะครับมองทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราตอบแทนพระคุณที่ทุกคนให้ความสนับสนุนผมคนเดียวทำไม่ได้มีคนเดียวก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีทุกคนถึงทำได้ที่สำคัญที่สุดต้องจำไว้ทุกคนต้องภูมิใจเวที Miss Grand Thailand นอกจากว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วเป็นเวทีแรกเวทีเดียวที่ประกวดครบทั้ง77จังหวัดไม่เคยจิ้มไม่เคยไปโทรศัพท์ติดต่อไม่เคยไปติดตามตอนนี้มีบางเวทีโทรศัพท์ไปหาไดเรคเตอร์ผมให้ส่งนางงามมาหน่อยอยากประกวด77จังหวัดกับเขาบ้างคิดไม่ออกอยากก๊อปปี้เขาผิดตั้งแต่เริ่มต้นอย่าทำเด็ดขาดนะครับสุดยอดไหมครับบอสเหล่าบอสเราจะต้องล้ำลาแหละด้วยเวลาบอสยังต้องขอบคุณใครอีกไหมไม่ต้องขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณเราใช้เงินเราใช้เงินเยอะนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราเพราะเราต้องการอีเวนท์ที่ดีที่สุดก็ฝากติดตามด้วยอยู่ด้วยกัน23วันทำไมเราไม่ให้กลับบ้านเพราะว่าเราต้องการรู้จัก who are you คุณคือใครนะครับเรารู้จักแล้วเราถึงจะหางานที่เหมาะสมให้กับคุณเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ชัดเจนเราดูแลทุกอย่างอาหารที่พักทุกๆเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้ต่อยอดจากคนเก่าสู่สังคมในอนาคตให้ได้ครับครับสุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมิเกลโต้วันนี้นะครับขอบคุณคุณเก๋แล้วก็เพจข่าวด่วนออนไลน์ฝากติดตามด้วยคนละ5แชร์7แชร์ฝาก follow ด้วยแล้วเดี๋ยวพอได้ผลผู้ชนะเอาไปสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่คือผู้ชายที่ลุยแบบไม่ยั้งนะครับณวัฒน์อิสระไกรศรีขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณน้องนางงามทุกคนครับขอให้ทุกๆคนโชคดีนะฮะทำให้เต็มที่ขอให้มหัศจรรย์เกิดขึ้นกับน้องๆทุกๆคนขอให้ความฝันที่เราคิดให้มันอยู่แนบใจเรานะครับให้แนบใจเราทุกวี่ทุกวันให้มงกุฎที่เราฝันเอาไว้มันลงมาที่ศีรษะของน้องๆทุกๆคนขอให้ทุกคนโชคดี Miss Grand Thailand วันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่ความสนุกและความตื่นเต้นเหล่านี้กำลังจะกลับมากับที่สุดของเวทีการประกวดนางงามจากตัวแทนทั้ง77จังหวัด Miss Grand Thailand 2019ใครจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติ13กรกฎาคมนี้รู้ผลพร้อมกันทั่วประเทศนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย